สิ่งมีชีวิตลึกลับรูปร่างคล้ายกับมนุษย์แมลงที่โบยบินไปบนท้องฟ้ามันคือตัวอะไรและเราจะว่ามันออกมาในรูปแบบไหนรับชมทั้งหมดได้ที่ขอบคุณแฟนอาร์ตที่ร่วมส่งกันเข้ามาด้วยนะครับและสามารถส่งแฟนอาร์ตเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ของแฟนเพจ Bonger Dog สวัสดีครับนี่คือรายการ Bonger Art รายการที่เราจะมาวาดรูปให้เพื่อนๆดูกันครับและวันนี้เราจะมาวาด Mothman มนุษย์ผีเสื้อกลางคืนแห่งเมือง Point Pleasant รัฐ West Virginia เพื่อนๆเคยดูภาพยนตร์เรื่องลางหลอนทูตมรณะหรือเปล่าครับที่มันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในเมือง Point Pleasant โศกนาฏกรรมสุดสะเทือนใจแล้วก็การปรากฏตัวของมนุษย์ผีเสื้อกลางคืนที่อาจเป็นต้นตอความหายนะทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหนังซึ่งไอ้พล็อตที่ผมว่ามาข้างต้นนี้เนี่ยมันเป็นเค้าโครงเรื่องราวที่มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สะพานถล่มหรือการปรากฏตัวของเจ้ามนุษย์ผีเสื้อกลางคืนที่ก็เป็นสิ่งที่คนจำนวนมากในเมือง Point Pleasant อ้างว่าพบเห็นมากับตัวด้วยเช่นกันแต่มันจะมีมูลความจริงแค่ไหนเนี่ยมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังย้อนกลับไปในปี1966นะเมืองที่มีชื่อว่า Point Pleasant รัฐ West Virginia จู่ๆมันก็เริ่มมีข่าวลือประหลาดเกี่ยวกับมีชีวิตลึกลับที่โบยบินไปบนท้องฟ้าครับมีคนจำนวนมากไม่น้อยอ้างว่าพบเจอเข้ากับสิ่งมีชีวิตลึกลับตัวนี้มาแล้วโดยเห็นมันเนี่ยกำลังบินโฉบไปโฉบมาในหลายๆสถานที่ของเมือง Point Pleasant ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่อ้างว่าพบเห็นเจ้าสิ่งมีชีวิตลึกลับตัวนี้มาแล้วเนี่ยต่างบรรยายถึงรูปลักษณ์ของมันไปในทิศทางเดียวกันเลยล่ะครับว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตลึกลับตัวนี้เนี่ยมันมีลักษณะลำตัวที่คล้ายกับมนุษย์มีความสูงราวๆ182ถึง210ซมได้โดยบริเวณช่วงศีรษะลำคอและหน้าอกของมันเนี่ยจะอยู่ติดกันจนดูราวกับว่ามันไม่มีหัวคือประมาณว่าคอสั้นนั่นแหละหรือไม่ก็มันเนี่ยมีช่วงคอยื่นออกมาตรงบริเวณช่วงอกอะไรประมาณนั้นเพื่อนๆนึกภาพออกใช่ปะยังไม่หมดนะครับว่ากันว่าขนาดตัวของมันเนี่ยมีความใหญ่ประมาณนึงเลยละครับโดยเฉพาะดวงตากลมโตสีแดงฉานของมันที่สว่างจ้าจนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในความมืดมีปีกขนาดใหญ่2ปีกอยู่ด้านหลังดูคล้ายกับปีกของพวกแมลงแต่บางคนเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับปีกนกซึ่งด้วยรูปลักษณ์ที่ผมว่ามาข้างต้นนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้คนในเมือง Point Pleasant นั้นขนานนามชื่อของเจ้าปีศาจตัวนี้ว่า Mothman หรือมนุษย์ผีเสื้อกลางคืนนั่นเองโดยสถานที่แรกๆที่มีการพบเห็นเจ้าปีศาจ Mothman นั้นอยู่แถวๆบริเวณป่าสงวนที่ถูกเรียกว่าพื้นที่ TNT ครับโดยพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันเคยเป็นโรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มาก่อนและนั่นจึงนำไปสู่การสืบค้นและตั้งทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมามากมายเลยล่ะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้า Mothman มันคือตัวอะไรและมันมาจากไหนกันแน่ทฤษฎีแรกครับเขาเชื่อกันว่าเจ้า Mothman นั้นมันอาจจะเป็นสัตว์ที่เกิดมาจากการกลายพันธุ์เพราะไอ้พื้นที่ที่มีการพบเห็นเจ้ามอสแมนนั้นเนี่ยมันเคยเป็นพื้นที่ทางการทหารซึ่งมีพวกสารเคมีต่างๆที่อันตรายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางทีสารเคมีอันตรายเหล่านั้นอาจจะถูกนำมาใช้ทดลองกับสัตว์จนเกิดการกลายพันธุ์เป็นเจ้าปีศาจมอสแมนก็ได้มาเป็นพล็อตหนังมอนสเตอร์เชียวหรืออีกทฤษฎีนึงครับเขาเชื่อกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้ามอสแมนนั้นมันคือมนุษย์ต่างดาวเว้ยเพราะพื้นที่ต่างๆในเมืองพลอยเพลเซ่นอ่ะมันมีรายงานเกี่ยวกับการพบเห็น UFO บ่อยมากและสิ่งที่มันทำให้เรื่องนี้ยิ่งดูเข้าไปอีกเนี่ยก็คือในทุกๆพื้นที่ที่มีรายงานการพบเห็น UFO หรือเจ้ามอสแมนนั้นมันมักจะต้องมีชายชุดดำไปปรากฏตัวอยู่ด้วยเสมอเลยล่ะครับบางทีชายชุดดำพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนในองค์กรลับของรัฐบาลที่พยายามปิดบังการมีตัวตนอยู่ของเจ้ามอสแมนอยู่ก็ได้ว่าไปนั่นเพราะจากคำบอกเล่าที่ว่าเจ้ามอสแมนนั้นเนี่ยมันมีดวงตากลมโตขนาดใหญ่แถมดวงตาของมันเนี่ยยังส่องสว่างในยามค่ำคืนได้อีกด้วยซึ่งไอลักษณะอะไรแบบนี้เนี่ยมันดูจะเป็นรูปลักษณ์ที่มีความคล้ายคลึงกับภาพจำของมนุษย์ต่างดาวในหัวของคนส่วนใหญ่ยังไงไม่รู้สิครับทีนี้เรามาดูรายงานการพบเห็นเจ้ามอสแมนหรือมนุษย์ผีเสื้อกลางคืนกันบ้างดีกว่าครับในวันที่12พฤศจิกายนปี1966ชาย5คนที่กำลังขุดหลุมฝังศพในสุสานใกล้เมืองเคลนเดนินนั้นได้อ้างว่าพวกเขาพบเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์บินโฉบลงจากต้นไม้เหนือศีรษะของพวกเขาต่อมาในวันที่15พฤศจิกายนปีเดียวกันนี่เองคือเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันน่ะมีคู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังขับรถอยู่บนถนนตามปกติแต่แล้วจู่ๆพวกเขาก็ต้องพังงะเพราะดันหันไปเจอเข้ากับสิ่งมีชีวิตลึกลับขนาดใหญ่ตัวนึงซึ่งพอพวกเขานำเรื่องราวที่พวกเขาเจอไปแจ้งความกับตำรวจเรื่องราวเหล่านั้นก็ได้กลายเป็นข่าวในเวลาต่อมาครับถัดจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยก็มีหญิงสาวท้องถิ่นคนหนึ่งนามว่าเฟรเดวิดและพี่ชายของเธอได้พยายามออกตามล่าเจ้าสัตว์ประหลาดมอสแมนที่มีคนอ้างว่าพบเห็นอย่างจริงจังเลยล่ะครับเพราะพวกเขาเนี่ยเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแค่คนสวมใส่ชุดปีศาจออกมาหลอกผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเท่านั้นซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังขับรถตามหาเจ้ามอสแมนอยู่บนถนนนั้นพวกเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างกำลังพยายามไล่ตามพวกเขาอยู่ครับพวกเขาจึงพยายามขับรถให้เร็วขึ้นจนมาเจอกับทางตันแล้วจู่ๆเนี่ยเจ้าปี
ศาจมอสแมนนะมันก็กระโดดขึ้นมาบนฝากระโปรงด้านหน้ารถของพวกเขาโดยมันเนี่ยจ้องมองพวกเขาทั้งคู่ด้วยดวงตาสีแดงฉานชวนสยองก่อนจะบินหายไปในความมืดครับมีความเชื่อกันว่าการปรากฏตัวในแต่ละครั้งของเจ้ามอสแมนนั้นเปรียบเสมือนลางบอกเหตุถึงสิ่งเลวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสถานที่นั้นๆครับคล้ายกับว่าจะเป็นการมาเตือนล่วงหน้าถึงภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงอะไรประมาณนั้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สะพานเหล็กซิลเวอร์พังถล่มลงมาจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลมีผู้คนเสียชีวิตกว่า44รายและสูญหายถึง2รายรถยนต์ที่อยู่บนสะพานเนี่ยตกลงแม่น้ำพังเสียหายหลายต่อหลายคันแม้จะได้ข้อสรุปแล้วก็ตามว่าเหตุที่สะพานถล่มเนี่ยมันเป็นเพราะความชำรุดของตัวโลหะบนสะพานแต่มันก็ยังมีคนเชื่อกันครับว่าเหตุที่สะพานซิลเวอร์ถล่มนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นฝีมือของเจ้ามนุษย์ผีเสื้อกลางคืนมอสแมนเว้ยเพราะก่อนที่สะพานซิลเวอร์จะถล่มอ่ะมันมีคนบันทึกภาพเจ้ามอสแมนที่เกาะอยู่บนสะพานได้ซึ่งพอหลังจากถ่ายภาพนี้ได้ไม่นานเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์สะพานซิลเวอร์ถล่มเลยคนก็เลยทึกทักกันว่านี่ไงเป็นเพราะเจ้ามอสแมนเนี่ยมันนำพาหายนะมาสู่สะพานแห่งนี้แน่ๆซึ่งการปรากฏตัวให้เห็นเป็นลางบอกเหตุของเจ้ามอสแมนนั้นมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในเมืองพอยต์เพลเซนต์เท่านั้นนะครับเพราะอย่างเหตุการณ์การระเบิดของโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลในรัสเซียก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดนั้นน่ะมันก็มีข่าวทำนองว่ามีคนงานในโรงไฟฟ้าเนี่ยกำลังถูกอะไรบางอย่างติดตามอยู่และมีอยู่อย่างน้อย4คนน่ะที่อ้างว่าพวกเขาเนี่ยได้พบเจอเข้ากับชายลึกลับร่างใหญ่คนนึงที่มีปีกติดอยู่ที่หลังแต่ไม่มีช่วงคอหรือศีรษะมีดวงตาสีแดงก่ำชวนสยองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่หลังจากที่เห็นเจ้าสิ่งนั้นได้ไม่นานเนี่ยโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลก็เกิดระเบิดขึ้นซึ่งผู้รอดจากเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้เนี่ยก็อ้างว่าได้พบเห็นบางสิ่งบางอย่างที่บินได้ดูคล้ายกับนกที่มีขนาดใหญ่กว่า20ฟุตกำลังบินอยู่ในกลุ่มควันเหนือโรงงานหลังจากเกิดเหตุระเบิดหรือในวันที่27มิถุนายนปี2007มีการพบเห็นเจ้ามอสแมนที่สะพานข้ามแม่น้ำมิสซิสซิปปีก่อนที่มันจะถล่มลงมาในวันที่1สิงหาคมในปีเดียวกันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า13รายซึ่งสาเหตุในการถล่มเนี่ยน่าจะมาจากความผิดพลาดในการออกแบบจุดเชื่อมต่อของโครงสร้างสะพานแต่มันก็ยังมีคนเชื่ออยู่ครับว่าเป็นเพราะเจ้ามอสแมนเนี่ยมันนำลางร้ายมาสู่สะพานแห่งนี้โดยเรื่องราวของเจ้ามนุษย์ผีเสื้อกลางคืนมอสแมนนั้นได้กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางหลังจากนักเขียนที่มีชื่อว่าจอห์นคิวได้หยิบเอาเรื่องราวของมันเนี่ยไปแต่งเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า The Mothman Prophecy ในปี1975ซึ่งมันก็ขายดีมากๆเลยล่ะครับจนทางฮอลลีวูดเนี่ยต้องหยิบเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี2002ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้มันจะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้ามอสแมนนั้นมันมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าแต่เรื่องราวของเจ้ามนุษย์ผีเสื้อกลางคืนตัวนี้เนี่ยก็ได้กลายเป็นตำนานปีศาจประจำเมืองพลอยเพลเซนต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงขนาดมีการสร้างรูปปั้นของเจ้ามอสแมนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการมีตัวตนอยู่ของมันอย่างเฟี้ยวแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเจ้ามอสแมนพิมพ์บอกพวกเราใต้คอมเมนต์หน่อยสิครับและเมื่อภาพรวมทั้งหมดเสร็จสิ้นก็จะได้มนุษย์ผีเสื้อกลางคืนมอสแมนฉบับของบองเกอร์ด็อกครับWe'll be right back.